พาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าปรากฏว่ามีคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่ทางสังคมสื่อออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีคนกล่าวขวัญพูดถึงกันมากทีเดียวเพราะว่าภายหลังจากที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะเปิดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมกันแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าคลิปที่บอกนี่แหละค่ะมีการเก็บนะคะค่าหัวของนักท่องเที่ยวที่ไปเข้าเที่ยวชมด้วยนะคะหัวละ30 บาท รถยนต์ที่นำไปจอดก็เก็บอีกนะค่าจอดรถก็จ่ายใช่ค่ะคันละ30 บาทค่ะที่บริเวณทางเข้าบ้านจ้องค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เลยค่ะเกินไปแล้วแทนที่รถเรามีให้เรารถเราเข้านี่บอกไม่ให้รถเราเข้าทำไมพูดอย่างนี้บอกไม่ให้รถส่วนตัวเข้าแล้วทำเป็นแบบอย่างนี้มันเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยมันไม่ใช่เป็นบุคคลอันนี้แค่รถตู้นะครับ9 คนเนาะถ้าเรามาเป็นรถทัวร์ล่ะครับคิดว่าจะเท่าไหร่พันหัวเท่าไหร่ครับ30คันนึงมี50 คน35 1,500มี40 คนครับก็เป็นคลิปที่กำลังเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ณขณะนี้เลยนะคะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางแล้วก็ค่าที่จอดรถค่ะจากนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยววนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกไปหัวละ30 บาทแล้วก็รถคันละ30 บาทที่บริเวณทางเข้าบ้านจ้องนะคะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้กันที่บริเวณทางเข้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็พบว่าวันนี้ค่ะก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของริมทางแล้วก็ไหลทางอีกฝั่งมีรถจอดแต่ว่าเมื่อเดินดูก็พบว่ามีพื้นที่ลานจอดรถฟรีให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยนำรถไปจอดนะคะในส่วนของการเดินทางจากจุดจอดรถไปยังที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็มีรถนะคะของพี่น้องประชาชนในชุมชนนี่แหละค่ะบริการรับส่งก็จะคิดค่าบริการจุดละ10 บาทส่วนที่บริเวณทางเข้าถ้ำหลวงก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะนำป้ายใหญ่ๆอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาติดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการเก็บค่าเข้าชมหรือว่าค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายอำเภอแม่สายคุณสมศักดิ์คณาคำก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันไปแล้วก็เป็นการดำเนินการโดยชุมชนแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านต้องการที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ประชุมทำความเข้าใจกับทางผู้นำชุมชนกันไปแล้วนะคะให้มีการจัดระบบการให้บริการใหม่พร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเห็นอย่างชัดเจนเลยโดยการจัดระบบการจราจรระบบการขนส่งแล้วก็การจัดระเบียบร้านค้าชุมชนร่วมกันซึ่งก็จะมีผลนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำนะคะว่าใครจะไปเที่ยวชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่ากรณีดังกล่าวค่ะได้รับการร้องเรียนมาเช่นเดียวกันแล้วก็สั่งให้เข้าไปตรวจสอบแล้วถ้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินส่วนบุคคลก็ไม่เป็นไรแต่หากเป็นพื้นที่ดินสาธารณะหรือพื้นที่ของทางราชการก็จะมีความผิดแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะถ้าเป็นที่ดินของส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยก็เก็บได้ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นที่ดินของสปกที่ดินของที่ดินของประเทศชาตินะครับนะหรือเป็นที่ดินของทางธรรมชาติหรือเป็นที่ดินของป่าสงวนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นภูเก็ตที่เรามีการจับกุมไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บมาเป็นแรมปีแล้วนะครับนะเก็บทั้งชาวต่างชาติเก็บทั้งคนไทยที่พาชาวต่างชาติเข้าไปอย่างนี้เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแม้ว่านั้นเหมือนกันกรณีการเก็บค่าผ่านทางขุนน้ำนางนอนเนี่ยผมเพิ่งทราบนะครับเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบดูนะครับนะว่ามีการเก็บจริงหรือเปล่าถ้าเก็บบนที่ดินส่วนบุคคลไม่เป็นไรแต่ถ้าเก็บบนที่สปก.บนที่ป่าสงวนอย่างนี้เป็นความผิดทั้งสิ้นนะจะต้องดำเนินคดีทั้งสิ้นความผิดฐานบุกรุกนะป่าสงวนนะครับนะฟังแบบนี้ก็ชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคลก็คือถ้าเกิดว่าชาวบ้านก็มีพื้นที่ของตัวเองอาจจะให้บริการจุดจอดรถอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บได้กรรมสิทธิ์ตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเรียกง่ายๆก็แบบนี้ก็แล้วกันก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้แต่ว่าในส่วนของชาวบ้านเขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันกันอยู่แล้วก็คือหมายความว่าสามารถที่จะใช้รถของชุมชนนี่แหละเข้าไปเก็บได้ในเรื่องของค่าบริการขนส่งต่างๆก็คือ10บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีการตกลงกันไว้ชัดเจนแล้วนะครับก็มีการแถลงออกมาแล้วในเรื่องนี้นะครับ